สวัสดีฟันบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมุมกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ a c e b o o k นะครับช่อง YouTube อีก2ช่องทางให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์น้ครับมากันที่เรื่องแรกครับก็เป็นเรื่องของโอมาเบราดานะครับซีอคนใหม่ของแมนยูเราก็ ได้มีการเริ่มต้นการทํางานเรียบร้อยแล้วนะฮะเจ้าตัวก็ได้มีการส่งจดหมายนะครับคำถแถลงการหรือเป็นการส่งให้ตัวแทนแฟนบอลให้แฟนบอลทุกคนนั่นแหละให้ได้รับทราบ นะครับว่าการมาของเขาเนี่ยจะมีเรื่องของการทํางานอย่างไรเบื้องต้นนะครับโดยที่เบอร์ด้าบอกว่าการรับบทบาทซีโอของแมนยูเนี่ยก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากมากเลครับแล้วก็ผมขอสัญญาว่าเราเนี่ยจะได้เห็นเรื่องของการประสบความสเร็จนะครับทั้งเรื่องของถ้วยรางวัลแล้วก็สิ่งต่างๆที่ทุกคนคาดหวังนั่นแหละกับสโมสรแห่งนี้นะฮะเจ้าตัวก็บอกว่า มันเป็นเกียรติเป็นอย่างมากนะครับที่เขาเนี่ยได้รับโอกาสในการนําสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ไปสู่อีก9.1หนะครับหรือว่าบทบาทอีกบทบาทหนึ่งแล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่ทางเบรดรามีการเขียนจดหมายนะครับแล้วก็มีการส่งให้ตัวแทนแฟนบอลบทบาทการทางานก็ เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับการเข้าหาอะไรต่างๆก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะครับในการรับงานก็ต้องมีการเข้าหาแฟนบอลก่อนที่เป็นส่วนสำคัญกับทางสโมสรน,นะครับในการให้แรงสนับสนุนเสียงเชียร์ต่างๆนะครับโอเค ประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องาต่อมานะครับก็คือเรื่องของอีวานโทนี่นะครับก็มีรายงานจากคสเซียนฟอลนักข่าวของสปอร์ตบิลนะครับก็ได้มีการยงกระแสในส่วนของอีวานโทนี่กับทาง Manchester แมนเชสเตอร์ยูเต็รเรานะครับซึ่งมันก็เป็นกระแสที่มีการเล่นกันออกมาเรา2-3วันได้แหละเกี่ยวกับสโมสรแมนยู Man U เราเนี่ยมีการเล็งเกี่ยวกับหรืออาจจะถึงขั้นเซ็นสูตหน้า รายใหม่2รายในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็รวมกันแล้วถ้าเกิดเซ็นมาเนี่ยก็3รายในพื้นที่สุดหน้านะครับและมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการขายด้วยต้องบอกอย่างนั้นนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วเนี่ยนะครับคิดที่จะเซ็นแล้วก็ไปเซ็นนะมันก็ต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของกฎการเงินต่างๆด้วยว่าเรามีเรื่องของการควบคุมประวัติวังแล้วก็มีการจัดแจงดีแล้วหรือย,อยังนะครับนอกเหนือจากการเซ็นโจชัวเซอร์ซี่นะครับแมนยูยังให้ความสนใจอีวาน ของทางเบนฟอร์ดเช่นกันสุนารานี้มีสัญญาจนถึงปี2025นะครับแล้วก็อีวานโทนี่ต้องการย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดนทนะครับเบนฟอร์ด <Bed ford S 1> ได้รับการแจ้งเตือนหรือพูดคุยกับเอเจนต์ของสุนารานี้ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสัญญาจะหมดในช่วงปีหน้าราคาเนี่ยโดยประเมินตอนนี้มันจะไม่แรงเงินไปซึ่งแมนยูสามารถเข้าไปติดต่อได้ถ้าเกิดแมนยูเคลียร์เกี่ยวกับภายในทีมได้ ต้องย้ำม,มันก่อนวงเล็บเลยนะฮะจุดนี้นะครับก็คือแมนยูต้องเคลียร์ก่อนต้องมีการจัดแจงให้ดีก่อนแต่ราคาน่าสนใจไหมน่าสนใจครับก็น่าจะไม่เกิน 30- 40, 40ล้านปอนด์สำหรับส่วนหน้าที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วก็ผลงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราทราบกันดีว่ามีผลงานอย่างไรกับทางสมโมสรแล้วก็ในระดับทีมชาตินะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหน้าที่ถามว่าสอบผ่านไหมสําหรับส่วนตรงผมเนี่ยผมมองว่าผมสอบผ่านนะแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ น่าสนใจนะฮะ ส่วนเซ็นไม่เซ็นผมบอกไปแล้วว่ายังไงก็ได้เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยแน่ๆแหละเรามีฮอยรุนอยู่แล้วแล้วก็เซอร์เซอยู่แล้วนะครับส่วนเซ็นเพิ่มหรือไม่ก็แล้วแต่สโมสรนะครับเซ็นได้ก็ดีไม่เซ็นก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนในรายของชาบีซีมอนนะครับตามรายงานจากเดอะมิลเลอร์มีการระบุออกมากว่าเปเอชก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ซีมอนเนี่ยย้ายออกจากทีมได้แบบยืมตัวอีกครั้งหนึ่งหรือจะเป็นการขายแบบถาวรไปเลยก็ได้ถ้าเกิดมีข้อเสนอ ที่น่าพึงพอใช้ซึ่งตอนนี้มันก็มีทีมให้ความสนใจแล้วแหละแล้วก็มีโอกาสย้ายทีมสูงมากทีนี้นะรครับ แมนยูของเราก็มีข่าวกับซิมอนเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเบเชหรือเจ้าของสัญญาเนี่ยนะฮะเปิดให้ทางซิมอนสามารถย้ายทีมอีกครั้งได้ในรูปแบบการยืมตัวแล้วก็สามารถให้ใส่ออปชันซื้อขาดได้แมนยูก็จะมีโอกาสในจุดนี้นะฮะเพราะว่ามันจะไม่ต้องใช้เรื่องของประมาณเยอะแยะมากมายนะครับในตอนนี้ทางเอเดนฮาก็กําลังช่างใจกําลังคิดคํานวณกับทีมงานอยู่ว่าจะมีการลงตลาดเกี่ยวกับดีนี้ไหม ในการยืมตัวซิมอนมาจากเบเชนะครับก็จุดนี้เป็นจุดที่เซอร์ยังเดเมเลอร์เล่นข่าวออกมานะครับส่วนทางโรมาโนโรมาโนก็ยืนยันนะครับว่าความสนใจของแมนยูกับซาบีชิมอนเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องจริงนะครับว่าแมนยูเนี่ยสนใจซิมอนจริงนะครับแต่ยังไม่มีอะไรที่ยัางไปดังการหรือก้าวหน้าไปมากกว่านั้นนะครับมันก็บนเวียนอยู่แบบว่าผมให้ความสนใจก่อนนะฮะไม่ถึงขั้นที่จะต้องมีการยื่นข้อเสนออะไรประมาณนั้น นะครับสโมสรนอื่นๆก็ให้ความสนใจเช่นกันในอังกฤษก็มีหลายทีมสนใจแล้วก็ได้มีการสอบถามข้อมูลไปแล้วแต่บาเยิร์แล้วก็ไลซิกเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวเต็งเป็นทีมเต็งที่มีโอกาสคว้าตัวเด็กคนนี้ไปร่วมทีมนะครับก็หลายทีมนะฮะผมเห็นข่าวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ดีลที่ง่ายสําหรับแมนยูนะครับแต่แมนยูอาจจะพบช่องทางแหละ เพราะว่ามันมีเหมือนกับโอกาสในการยืมตัวไงแมนยูก็ต้องการแนวรุกอะไรประมาณนั้นเข้ามาอยู่นะครับตำแหน่งเนี้ยนะฮะแล้วก็เอเดรียนฮารเนี่ยเคยมีการพูดถึงซีมอนเหมือนกันนะครับเดอะมิเลอร์ก็ได้มีการเอาบทสัมภาษณ์จุดนั้นเอามาเชื่อมโยงกันระหว่างเทนฮารก,กับทางชาบีซิมมน,นี่แหละเขาบอกว่า ซิมอนในเกมทีมชาติที่พบก,กับทีมชาติอังกฤษเนี่ยนะฮะฮอลแลนด์มาทั้งอังกฤษนะนักเตะรายเนี่ยเป็นนักเตะที่มีความมุ่งมั่นสูงมากนะครับแล้วก็มีเรื่องของคาแรคเตอร์ที่แบบเหมือนกับอยากเป็นผู้ชนะมีความมุ่งมั่นแบบเต็มที่เกินร้อยเสียอีกนะครับพยายามที่จะเอาชนะในการเล่นบอลรับรู้เกี่ยวกับสาการต่างๆนะครับคือเรื่องของซาบิซิมอนเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ย เขาก็มีเกี่ยวกับแนวทางการเล่นที่ดีอยู่แล้วแหละแต่ในเกมพบกับทีมชาติอังกฤษเนี่ยเขาเป็นคนอีกรูปแบบหนึ่งเลย คือแบบมันเด่นขึ้นมามากกว่านั้นนะครับไม่รู้ว่าไปกินอะไรมาแล้วก็แบบเล่นแบบเพอร์เฟกมากทําได้ดีมากนะครับนั่นคือสิ่งที่เทนฮากมีมีการกล่าวชมเด็กคนนี้นะฮะก็เลยเอาจุดนี้ไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับประเด็นที่แมนยูเนี่ยกำลังสนใจซิมอนอยู่นั่นเองนะครับก็เทนฮากเนี่ยแข่งดัดแน่นอนเขาก็ต้องกล่าวชมอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะว่าเป็นคนชาติเดียวกันแต่ว่าเอาไม่เอาเนี่ย ผมมองว่าเทินฮาก็อาจจะสนใจเหมือนกันนะนะเราเพราะว่าดูจากหลายๆดิวก่อนหน้านั้น ถ้าเกิดแบบนะักเตะที่เด่นจริงๆเป็นแข้งนัดจริงๆเนี่ยเขาเอาแน่นอนถ้าเกิดมันมีโอกาสนะครับทางฝั่งของวิลลี่กามารานะครับก็โรมาโน่รางานออกมาครับว่าเบียเรอาลมีการใกล้บรรลุข้อตกลงเส,สัญญากับวิลลี่กามาราจากแมนยูซึ่งมันจะเป็นการย้ายทีมแบบถาวรนะครับค่าธรรมเนียมก็ประมาณ10บล้านยูโรแล้วก็จะมีเรื่องของเงื่อนไขซื้อกลับในอนาคตที่แมนยูใส่กันเอาไว้นะฮะตอนนี้ก็เจรจากันไปไกลแล้วภาพรวมก็เรื่องของออชชั ประมาณนี้ที่โรมาโนไรนออกมานะครับนอกจากกาบาร่าแล้วนะครับว่ากันว่าทางแมนยูกำลังทำงานอย่างหนักในการเล่งขายวิกตอร์ล,ลีเดอรฟเช่นกันนะครับในการหาผู้ซื้อที่ชัดเจนมากกว่านั้นนะครับก็ตอนนี้บันตีได้2ประดินด้วยกันนะครับซึ่งจุดที่เป็นจุดสําคัญในตอนนี้นะครับก็คือ1เลยแฟนผีเนี่ยก็พยายาม คิดและว่าทำไมแมนยูถึงปล่อยวิลลี่กัมบาร่าอาจจะเป็นเพราะว่าทางนักเตะเนี่ยรู้ว่าทางสโมสรจะมีการซื้อหรือว่านำเข้าแนวรับรายใหม่เข้ามาทั้งเยอะนะครับในช่วงหลังจากนี้ทำให้การการันตีเกี่ยวกับโอกาสการลงสนามของเจ้าตัวเนี่ยอาจจะไม่มากพอซึ่งเจ้าตัวก็มองว่าเขาเองก็ ถึงเวลาที่จะต้องการโอกาสลงเล่นกับทีมชุดใหญ่แบบสม่ำเสมอได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการย้ายออกจากทีมก่อนเนี่ยนะฮะมันก็น่าจะเป็นทางเลือกสําหรับเขาที่ดีที่สุดนะครับซึ่งแมนยูก็มีเงื่อนไขซื้อกลับในอนาคตถ้าเกิดเล่นดีก็สามารถซื้อกลับมาร่วมทีมได้ส่วนเม็ดเงินราคาซื้อกลับเนี่ยนะฮะเราก็ยังไม่ชัดเจนแต่ว่าน่าจะไม่แรงเกินไปนะครับส่วนในเรื่องของการขายเดยนเลิฟมเนี่ยมันมีกระแสะข่าวมาตั้งแต่ช่วงปี2ปีก่อนแล้วนะครับในการที่แมนยู เตรียมพิจารณาการขายแล้วก็รอบเนี้ยมันก็เริ่มที่จะร้อนแรงขึ้นเพราะว่าแมนยูก็เอาจริงเอาจังเกี่ยวกับการเซ็นกองหลังตัวกลางร,รายใหม่ที่มีความสดมีคุณภาพมากกว่านี้เข้ามาร่วมทีมนะครับก็ข้อมูลประมาณนี้ส่วนในรายของแบนเวดนะครับแบนเวดเนี่ยของเอเวอเรตตนตอนเนี้ยนะครับก็เป็นดีลที่เพิ่มระดับความยากไปอีกขั้นนะครับเดวิดออสสินบอกว่าตอนเนี้ยทางเอเวอเรตนกำลังขายอามาดูอันน่าให้กับทีมที่สนใจนั่นแหละทำให การขายแบรนเวดออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์เนี่ยอาจจะไม่จําเป็นอีกต่อไปนะครับคือต้องมาดูที่ประเด็นสําคัญก่อนเริ่มต้นทางเอเวอเรตต้องการขายนักเตะออกทีมที่เป็นแบบตัวหลักนะแบนเบดก็ได้โอเลน่าก็ได้ที่แบบสามารถทํารายรับให้พวกเขาได้ในระดับแบบ40-50ล้านปอนด์ขึ้นไปเพื่อเอามาจัดการบัญชีนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ย เรามองกันได้ว่าต้องขายแบนเว็ดนะฮะถ้าไม่ขายเอว่าตันเนี่ยแย่แน่นะครับแล้วก็ถ้าถามว่าฝ่ายใดกดดนันมากที่สุดระหว่างแมนยูกับเอว่าตันแน่นอนต้องเป็นเอว่าตันก่อนหน้านั้นแต่ตอนนี้นะครับสิ่งกดดันเหล่านั้นเนี่ยมันกําลังที่จะคลี่คลายเพราะว่า เอารา์ดูหน้าในการย้ายเนี่ยก็น่าจะได้รับเรื่องของเ,เงิน40-50ล้านปอนด์มาละเขาสามารถเอาเงินจุดเนี้ยไปเคลียร์บัญชีได้บางส่วนนะครับบนทางเอเวอเรตันทำให้สามารถไปต่อได้แล้วก็หลังจากนี้พวกเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องขายแข่งคนสําคัญเพิ่มเติมละไม่ได้แบบรู้สึกกดดันแล้วนะครับทำให้ดีลของแบนดเบดทางฝั่งของเอเวอเรตันตอนนี้ยังไงก็ได้แล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าแมนยูจะกล้ายื่นในราคา70ล้านปอนด์หรือเปล่านะครับตอนนี้อยู่จากฝั่งของเราล้วน ล้วแหละนะครับเพราะว่าเอว่าตันเขาก็ไม่ได้แบบรู้สึกกดดันแล้วว่าจะต้องเร่งทําบัญชีนะครับเพราะว่าเขาก็เลือกแล้วนะครระหว่างแบนเวดกับอัวนาเขาเลือกอัวนาในการขายมากกว่านะครับทำให้ดีลของแบนเวดไปแมนยูของเราเนี่ยก็เพิ่มระดับความยากไปอีกนะครับอาจจะไม่ขายแล้วนะฮะแต่มันก็จะมีวงเล็บไงก็คือเรื่องของโยกับเม็เงินมหาศาลเข้ามาซึ่งแมนยูดูแล้วก็ไม่ได้จะยื่นในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากไปแล้วเงินมันสูงไปนา่าตะอีกหนึ่งรายครับที่โรมาโนรายงานกนออกมา ก็คือช่องแคทเดิโบนะครับที่แบบโรมบโนพยายามอธิบายว่ามันน่าเสียดายนักเตะรายนี้นะฮะเพราะว่านักเตะรายนี้จริงๆแล้วมีโอกาสเป็นผู้เล่นใหม่ของแมนยูถึง 99%เลยนะครับคือแบบมันจ่อแล้วนะฮะทุกอย่างเนี่ยดำเนินการเรียบร้อยแล้วรวมถึงทุกส่วนอ่ะของฝั่งนักเตะของฝั่งสโมสรอน,นต่างๆแต่ว่าต้องล้มเหลวกันไปเนื่องจากกฎของยูฟ่านั่นเองยูฟ่าก็มีการบอกปัดในการทําแบบนี้นะฮะในการแบบสลับหรือพูดว่าสลับก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นการซื้อนักเตะแล้วกันในเครือแบบเดียวกันเจ้าของร่วมกันนะครับก็เลยเป็นดีลที่น่าเสียดายกันไปทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ใกล้เคียงที่จะเป็นนักเตะราย ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว,ว่าจะมีรายงานออกมาว่า ทางแมนยูจะมีการดําเนินการเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายสําหรับเรื่องนี้แต่มันก็ไม่ใช่ความจริงนะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยได้เลิกสนใจตัวดีโบไปแล้วเนื่องจากมันไม่มีโอกาสเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไปโฟกัสเกี่ยวกับเป้าหมายอื่นมากกว่าซึ่งเป้าหมายอื่น,นที่โรมมโนหมายถึงก็แน่นอนมันก็ต้องเป็นตอนนี้นะฮะแมนยูก็จะไปเดินหน้าสําหรับการคว้าตัวแมทไทเดอร์เล็กเป็นหลักแหละนะครับหลังจากที่แมนยูบรรลุทุกอย่างเกี่ยวกับดีลของเซอร์เซ่นะครับ แล้วก็นักเตะก็ได้มีการชี้แจงต่อเอเย่นส่วนตัวนะครับว่าให้โฟกัสเกี่ยวกับการย้ายไปร่วมทีมแมนยูเท่านั้นนะครับ การเจจาอื่นๆก็ไม่ต้องมายุ่งนะครับเพราะว่าเขาต้องการย้ายไปแล้วนะฮะสัญญาตอนนี้ก็จะมีการตกลงกันจนถึงปี2 0 2 9นะครับแล้วก็เรื่องของเงินค่าเหนือ่อยต่างๆก็พร้อมสําหรับการย้ายทีมาแล้วนะครับนี่คือประเด็นที่โรมาโน่ก็น้นย้นแล้วว่าจริงๆแล้วเราต้องได้ตอรดิโบด้วยนะแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยเครับตรดิโบเนี่น่าจะประมาณ30-35ล้านปอนด์ไม่เกิน40ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะฮะส่วนในรายของอูกาเต้นะครับโรมาโน่ก็ให้ข้อมูลออกมาเหมือนกันคือ ตอนนี้แมนยูก็มีข่าวเชื่อมโยงกับกองกลางหลายคนนะครับที่เป็นเป้าหมายแต่ว่าในรายของอูกาเต้เนี่ยโบรโมโนบอกว่าน่าจะเป็นรายชื่อที่มันดูที่จะง่ายที่สุดนะครับเนื่องจากทางอูกาเต้พร้อมที่จะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็เปเอชเองก็มองว่าเขาไม่ใช่นักเตะคนสําคัญนะครับลุยเอเลเกก้ก็ไม่ได้มองว่าเหมาะสมกับการทํางานของเขาหรือว่า แนวทางการนำทีมแล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยอูกาเต้ก็ได้มีการมองว่าถึงเวลาที่จะต้องมีการมองหาความท้าทายอะไรใหม่ๆนะครับแทนที่จะมาทนอยู่แบบเนี้ยนะครับก็คือไม่ได้แบบอยู่ตามแผนอยู่แล้วจะอยู่ไปทําไมก็ต้องย้ายนั่นคือมุมมองของทางนักเตะน,นะครับซึ่งถ้าเกิดมีโอกาสในพิบเติอังกฤษยื่นเข้ามาตอนนี้มันมีแมนอยู เขาก็เต็มใจที่จะย้ายไปนะครับแล้วก็เขาสนใจที่จะไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนแม้ว่าแมนยูจะไม่ได้ลงเล่นในบอลุ้วยุโรปหรือ UCL ก็ตามเขาก็ยินดีที่จะ แบบนั้นนนะะฮะั่นคือสิ่งที่ทางโรโมาโนให้ข้อมูลออกมาด้วยนะฮะว่าในดิวของอูกาเต้เนี่ยนะครับมันงงน่าจะง่ายที่สุดในบรรดาลายชื่อกองกลางที่แมนยูสนใจถ้าเกิดเราไปเลงนเนวสเนี่ยมันยากแน่นอนเพราะว่าราคามันสูงแต่ว่าอุกาเต้เนี่ยคือโอเคแหละตอนนี้ยังคุยเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินไม่รู้เรื่องหรือสรุปกันยังไม่ได้ก็จริงแต่ว่า มันสามารถหาจุดตรงกลางร่วมกันได้ราคามันก็ไม่ได้แบบเบอร์จนเกินไปแต่ว่าเนวิสเนี่ยมันต้อง100่งร้อยล้านนะฮะมันก็เลยเป็นเดียวที่ ยาะมากๆๆในช่วงซัมเมอร์นี้โรมาโนเองก็บอกส่วนตำแหน่งแบ็กซ้ายโรมาโนก็บอกเช่นกันนะครับว่าแมนยูเนี่ยมีความต้องการเซ็นแบ็กซ้ายรายใหม่แน่นอนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งตอนนี้จะบอกเลยว่าแมนยูต้องมาโฟกัสเกี่ยวกับแบ็กซ้ายหรือ,อยังก็ยังนะครับเพราะว่าแมนยูต้องไปยุ่งหรือไปทํางานเกี่ยวกับการเซ็นตำแหน่งอื่นก่อนนะครับก่อนที่จะมาถึงแบ็กซ้ายแต่แบ็กซ้ายเนี่ยอยู่ในแผนการเสริมทัพแน่น,นอนแหละเนื่องจากลูกชอมีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งมาเลเซียก็โชคไม่ดีเหมือนกันที่มีอาการบาดเจ็บนะ เพราะฉะนั้นการนำแบ็กซายรายใหม่เข้ามาเนี่ยตอนเนี้ย พวกเขาเนี่ยก็กาลังตรวจสอบนะฮะเกี่ยวกับความเป็นไปได้เกี่ยวกับลิ์ลายชื่อนักเตะที่น่าสนใจอาจจะเป็นดาวรุ่งที่สามารถพร้อมลงเล่นนะครับสามารถแย่งตําแหน่งกับรุ่นพี่ได้หรือจะเป็นทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็กําลังตรวจสอบกันอยู่และนอกเหนือจากนั้นนะครับก็มีรายงานจากสื่อตรุรกีก็มีการระบุออกมาว่าแมนยูเนี่ยก็มีความสนใจคาดิโอกรูในตลาดช่วงซัมเมอร์นี้ของทางเฟเนบาเช่ที่นักเตะเนี่ย โชว์ผลงานได้ดีกับสโมอสรแล้วก็ในระดับทีมชาติในสึกฟุตบอลยูโรนะครับราคาก็ถือว่าจะไม่แรงเงินไปด้วยนะครับประมาณ35ล้านยูโรเท่านั้นเองนะฮะซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นแต่ว่าแน่นอนว่าไม่แรงเงินไปอายุก็เพียงแค่24ปีเท่านั้นครับตอนนี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูมานานหลายวันแล้วแ,ลแหละตามรายงานจากสื่อของฝั่งตุรกีนะครับก็ตอนนี้ ถ้าเกิดมาดูดิสไลชื่อแบ็กซด์แต่และคนเนี่ยถือว่าราคามันไม่เวอร์นะพวกทางไม่อดเคอร์เคสนะครับไม่เกี่ยวกุนเตเลสนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็มีคา์ดโอกรูนี่แหละที่มีขับนะครับก็รอติดตามกันส่วนแบ็กซด์ยหนึ่งรายครับที่ก็น่าสนใจมีประสบการณ์ในอังกฤษอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือแอนโทนีโรบินสันนะครับแบ็กซดา ตัวเก่งของทางฟูลแลมเลยครับก็มีกระแสะข่าวว่าสิบจากกิมต์มสปอร์ตมีการระบุออกมาว่าแบ็กซ้ายรายนี้ก็ทําผลงานได้ดีกับทางสโบสรในช่วงฤด,ดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เป็นที่สนใจของเชลซีแมนเชสเตอร์เดรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้เช่นกันนะครับซึ่งนักเตะรายนี้ก็ยังคงมีสัญญาอีกหลายปีกับทางสโบสรน,นะทางสโบสรก็พยายามที่จะรังให้นักเตะรายนี้อยู่กับทีมต่อไปแบบระยะยาวโดยการต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่นะครับแต่เรื่องนั้นยังไม่เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้น การย้ายทีมเนี่ยในตอนนี้นะครับมันก็จะ ไม่ยากจนเกินไปราคาที่ประเมินก็ถือว่าไม่แรงจนเกินไปก็เป็นอีกหนึ่งช้อยที่แมนยูอาจจะพิจารณาก็ได้นะครับในเรื่องของการเซ็นแบ็กซายรายใหม่นะฮะเนื่องจากรายเนี้ยมันมีข้อที่ได้เปรียบก็คือมีประสบการณ์ในอังกฤษยอยู่แล้วไงนะครับส่วนในรายของเจอรอซานโชนะครับก็มีข้อมูลจากสกายปอตเหมือนกันรายงานออกมาว่ายูเวนตุสแล้วก็ดอทบูลรวไมไปถึงสโมอสรอ,อื่นๆยังไม่ยอมแพ้ในการเซ็นญาก,กับทางเจอรอซานโชแม้ว่าทั้ง2ส,สโมอสรเนี่ยนะครับจะ ประสบปัญหาหรือมีการพูดคุยที่ไม่ต่อเนื่องในการเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้ก็ตามนะครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับในมุมมองของทางจดอนซานโชกก็คือการลงเล่นแบบเต็มที่กับแมนยูในช่วงพรีซีซั่นไปนะครับส่วนเรื่องของการย้ายทีมก็ต้องมารอดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับดัตมุนกับยูเวนตุสเนี่ยให้ความสนใจชัดเจนสุดนะฮะแต่ว่ามันก็ติดเรื่องของเบ้เยรนลุ้นๆวนอ่นะครับทำให้ดิวดังกล่าวมันก็มีปัญหาไปนะครับสุดท้ายครับ โจชัวซอ์เซ่นะครับก็มีการทำเงื่อนไข ในการย้ายไว้นะครับเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยก็คือเรื่องของเบอร์เสื้อนะครับซึ่งเซอร์เซ่เนี่ยก็ได้มีการแจ้งไปยังสโมสรแล้วนะครับว่าเขาต้องการเบอร์เสื้อหมายเลขที่เราได้เห็นตามภาพนี่แหละนะครับหมายเลขเก้านะฮะซึ่งตอนนี้ทางแมนยูก็ว่างอยู่นะครับหลังจากที่มาซยาวก็ออกจากทีมไปการให้เบอร์เสื้อก็ไม่น่าจะใช้ปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็น่าจะลงตัวนะโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลา ไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ